สักหน่อยนะรายการนี้ดีและมีคุณค่ารายการชื่อว่าเสียงชนบทน้องที่รักเคารพครับมื้อนี้มาพ่อกับรายการเสียงชนบทไทยนะครับเสาร์เจอกัน 7:00 นถึง 8:00 นแต่พวกเรามาตั้งแต่ 6:00 นแล้วครับพี่น้องสนุกสนานกับพี่น้องมาพอสมควรมาวันนี้มาพร้อมกับจากเมืองอุดรครับแล้วก็พี่ยอดนครนายกนะครับเสียงชนบทไทยเรามี3คนครบแล้วนะครับอากาศร้อนปกตินะครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานมาว่าวันนี้ที่ประเทศไทยจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดจะมีดวงอาทิตย์2ดวงจะทำให้พี่น้องร้อนจัดผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผมถึงร้อนอย่างนี้เพราะมีดวงอาทิตย์มาอยู่ข้างๆผมนี่ไอ้ที่มันร้อนเพราะว่าพี่น้องเสื้อแดงรู้แล้วว่าต่อไปนี้หูตาสว่างและไม่โง่อีกแล้วมันก็เลยสว่างขึ้นครับมื้อนี้พ่อกันวันเสาร์ที่10แม่นบ่พ่อใหญ่จ๋าพงครับวันเสาร์ที่10พฤษภาคมนะครับพ่อสออะไรพ่อใหญ่ยอดพ.ศ. 2557ค่อยนึกว่ามันจำพ่อศ.บ่ได้ครับมื้อนี้มีข่าวเข้ามากมายแต่ก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์จักหน่อยก่อนจ้าท่อว่ามา1มื้อนี้นะครับพี่น้องทางฮ่องกงเพิ่นได้โทรศัพท์มาบอกหรือไลน์มาบอกทางฮ่องกงนะครับก็จัดงานเช่นกันนะครับอยู่ที่ไหนครับพี่น้องครับอยู่ที่ย่านในย่านไทยทาวเพื่อแสดงจุดยืนในการจัดการปฏิรูปก่อนการเลือกงานวันพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมเวลาตั้งแต่15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงที่สวนเล็กเกาหลกนะครับสอบถามคุณแดงฮะ6470060160 6470060160แล้วก็ติดต่อคุณอาทิตย์901172569 901172569ครับแล้วก็กปปส.เลยครับก็ได้พากันมาแล้วมาถึงแล้วมาตั้งแต่วันที่8ครับนะครับคุณนเรศฝากข่าวมาแต่เมื่อวานนี้นะครับไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้มีคุณแต๋วคุณทศพลพาพี่น้องเลยมาแล้วก็กปปส.ขอนแก่นพี่นิคมศรีเงินนะพี่น้องครับถ้าใครจะมาเพิ่มเติมอีก087-861-6016 087-861-6016นิคมศรีเงินถ้าใครต้องการมาเพิ่มนะครับอาจารย์ทอครับพี่ยอดครับเชิญเลยครับครับผมอันนี้คือพี่น้องกกพศขอนแก่นนะครับพี่นิคมศรีเงินและก็พี่น้องพี่แดงนะครับอยู่บ้านดุงนะครับเมื่อวานนี้พี่น้องอุดรของเฮาครับได้มาถึงแล้วหาขั้นรถบัสครับมื้อนี้กําลังขึ้นรถไฟมาถึงหัวลําพองแล้วครับพี่น้องครับลําพองเออหัวลําพองนะครับตอนนี้ถึงหัวลําพองแล้วคือพูดแบบนี้นี่กระทบพี่ยอดนะนี่ถ้าว่าหัวลําพองเนี่ยมันทําให้พี่ยอดไม่สบายใจครับผมเมื่อวานนี้นะครับเดินไปมีคนมองไกลๆจ่าพี่ยอดเนี่ยในทีวีทำไมไม่รอเท่าตัวจริงเลยแต่หน้าแกยาวๆนะพี่ท่านมันไม่ใช่ยาวเขาเรียกคนคิ้วต่ำเรียกคนคิ้วต่ำแม้ถ้าคิ้วขึ้นมาอยู่นี่ตาอยู่นี่ฝนเข้าเต็มเบ้าตาหมดเลยมีคนหนึ่งแทรกไหมเขาไม่เรียกว่าหน้ายาวเขาเรียกว่าหัวล้านมันเออนะครับอันนี้ก็คือเซี่ยวเซี่ยวกันหลินล่องเบิ้งซื่อแมนบอพ่อใหญ่ยอดแมนเออข่อยก็คือว่าข่อยสิได้มานั่งอ่านข่าวกับตลกที่ข่อยชื่นชอบข่อยเป็นเด็กน้อยอยู่แล้วเป็นหนุ่มครับพ่อใหญ่ครับแต่ว่าต้องรักษาเนื้อรักษาตัวดีดีครับเพราะว่าเราบ่กินเราบ่สูบยาร่างกายก็เลยแข็งแรงครับอายุ64ขวบแล้วพี่น้องครับยังดูเท่ากับพวกผม3คนเลยครับพี่น้องดูแสดงว่าพี่ยอดรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับเลยไม่ได้ไปรับเบิ่งหน้าเบิ่งตาจะมาเถ่ากันนี่อืมเมื่อวานนี่ครับพี่น้องครับประเด็นสำคัญเมื่อวานนี่ประเด็นสำคัญบอกสู่พี่น้องฟังนะครับแผนดาวกระจายกปปสครับเมื่อวานนี่7จุดครับพี่น้องณัฐพลไปไสครับพาพี่น้องไปช่อง3ครับพี่น้องครับคุณแซมดินไปช่อง5ครับกองทัพถ้ำพี่น้องแล้วก็มีพลตรีจำลองศรีเมืองแม่นบ่ครับมีอีกแม่นบ่ช่วงรอบบ่ายเห็นคุณสนธิริมตังคุณอีกต่างหากครับโอ้เมื่อคุณสนธิริมตังคุณนะครับพี่น้องครับญาติเราครับนี่บอกมาสอดกันครับพี่น้องแล้วก็มีเมื่อคืนก็คืนพูดอีกคุณตุนทีแล้วก็มีช่อง7ครับพี่น้องครับมีคุณบีนะครับพี่บีสกลทีนะครับแล้วก็พ่อใหญ่อิสระสมชัยให้เฮานี่แหละครับเมื่อคืนนี่นอนอยู่พุ่นเลยเด้อพ่อใหญ่อิสระนอนอยู่พุ่นเลยเมื่อคืนนี่กับนักรบหัวเขียว
บ่ว่าสิเป็นสัตว์ดำเล็กสัตว์ดำใหญ่นะครับบ่ว่าสิเป็นหลายๆคนหรือว่านี่ไปพุ่นเบิดครับช่อง7สีทีวีเพื่อคุณแล้วก็คุณจุมพลนะครับจุนใสแล้วก็คุณน้องตันนะครับไปช่อง9แล้วก็พ่อใหญ่ถาวรไปช่อง11ครับอยู่ถนนวิภาวดีแล้วก็พ่อใหญ่วิทยาไปช่อง11ถนนเพชรบุรีพ่อใหญ่สุเทพของไทยเฮานี่แล้วครับพี่น้องครับไปทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี่ครับพี่น้องบรรยากาศพี่น้องก็คือสิเห็นแล้วส่วนพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดครับอยากเชิญชวนครับมาเลยครับพี่น้องครับเดือน6แล้วครับพี่น้องครับเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วมันทั่วเฝ้าไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านะครับแล้วก็สิได้เงินให้พี่น้องชาวไห้ชาวหน้าที่ยังติดค้างกันอยู่8 9เดือนกับพ่อใหญ่ยอดครับครับครับเมื่อวานกำนันสุเทพไปที่สภาหลังจากนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานรองวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาได้เสร็จสิ้นแล้วก็ท่านกำนันสุเทพก็ได้ไปหาลือบอกว่าเลขาปปส.เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เลยพูดกันว่าในเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ยื่นข้อที่กำนันสุเทพจัดให้ประธานสภาได้ยื่นเมื่อวานนี้ก็เป็นอันว่าคนที่จะเป็นรองประธานสภาที่อีกคนหนึ่งก็มีคุณนสสุภาปิยะกิตินะครับเป็นคณะกรรมการปปช.ด้วยเสียง122เสียงต่อ19คะแนนเป็นนั้นว่าเป็นเอกฉันท์ครับพวกเราปรบมือท่านหน่อยครับนี่แหละเขาเรียกว่าโอกาสครับคนดีกำลังทยอยเข้ามาแล้วก็คนชั่วกำลังจะหมดไปครับพี่น้องครับมันเรื่องธรรมชาติคนดีก็ต้องอยู่ได้คนที่คิดร้ายก็ขอให้มันไปหมดจากประเทศไทยเราไปสักทีเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อหมดอายุไขครับจะยิ่งใหญ่จะร่ำรวยขนาดไหนมีโอกาสโกงกินในเมื่อขณะที่ตัวเองเรื่องอำนาจแต่หมดอำนาจพี่น้องครับผมต้องชื่นชมคุณรักเกียรติสุขธนะเป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขคดียาครับช่อโกงยาในที่สุดเขาก็ยอมรับมามอบตัวตอนแรกก็หนีครับวิ่งไปวิ่งมาก็เลยคิดได้พอมายอมรับผิดเขาก็ลดโทษให้อยู่ในคุกไงก็ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักโทษทำคุณงามความดีศาลก็ลดโทษให้ทางเรือนจำก็ลดโทษให้ในที่สุดเมื่อครบกำหนดก็ออกจากคุกแล้วมาบวชนี่ต้องชื่นชมปรบมือให้กับรักเกียรติสุขธนานะครับครับต้นแรกเขาไม่ได้คิดหรอกครับก็คือคนมันโลภมันอยากได้แต่เขานับบรรปลายนับปัจจุบันอดีตไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำทั่วแล้วยังกลับตัวกลับใจไม่เหมือนใครบางคนน่ะทำผิดแล้วสู้ไม่ได้แล้วก็หนีแล้วไม่ใช่ว่าไม่สู้ส่งเงินมาสู้ออกหัวชิดเมื่อก่อนสงครามใช้ระเบิดใช้ปืนแต่ทุกวันนี้แข่งกันแบบสู้กันทางความคิดทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับระวังไว้ดีๆคนผูกแน็กไทเนี่ยระวังมันจะเป็นโจรมาปล้นเราได้รู้หน้าไม่รู้ใจแต่ถ้าหน้าตาหัวใสๆอย่างพี่ยอดนี่ครบได้หน้าปากอย่างจ่าพงศ์นี่ครบได้มีหนวดมีเขาเหมือนจ่าทอน่าจะเหมือนโจรแต่จริงใจนะครับพี่น้องครับถึงคำบอกคำจ่าสิพงพางครับพี่น้องครับบอกเบาหวานครับแต่ว่าก็มีแต่ความจริงใจให้พี่ให้น้องครับเว้าหวานบ่เป็นครับพี่น้องครับเป็นคนเว้าจังซี่แล้วเว้าดังๆครับบ่แม่นเว้าให้ดิเว้าเสียงดังซื่อๆครับมีข่าวดีแถมท้ายอีกนิดนึงครับพี่น้องผอ.รอ.ท.ของพวกเรานะครับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพิ่นได้โทรมาหาผมครับอยู่จังหวัดอุดรธานีและก็ทั่วประเทศไทยสหายเก่าเอิ้นดีๆว่าสหายเก่าเดี๋ยวครับพี่น้องวันนี้ถึงกรุงเทพแน่นอนครับน้องครับสหายเสริมสหายเติมสหายเดียวครับสหายกับใจครับวันนี้เดินทางเข้ากรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วครับพี่น้องครับมีโอกาสมาบอกสู่พี่น้องฟังเพิ่นได้โทรมาหาผมมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับนี่มาแน่นอน10แสนได้ไหมมันได้ต้องลงล้านเปอร์เซ็นต์อยู่เรื่อยเลย10แสนไม่น่าจะถึงแต่ถ้าล้านนี่ผมคิดว่าถึงแน่นอนไอ้มันเท่ากันมั้ยพี่มีประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับขออาสาผู้ชาย20คนขออาสาสมัครผู้ชาย20คนช่างขนของบริจาคนะครับเชิญที่กรมในการเลยนะฮะครับเชิญเลยครับ20ท่านนะฮะ20ท่านครับผู้อาสาครับขอเรียนเชิญครับของไม่หนักหรอกครับมีแต่ของเบาๆแต่มันหลายชิ้นช่วยกันนะฮะครับครับซอยกันคนละไม้ละมือครับมีอีหยังเฮาก็มาซอยกันนะครับเฮามาซอยกันกู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองนะครับ
ก็อยากเชิญชวนพี่น้องครับบ่ต้องลังเลบ่ต้องโอเอเด้อครับพี่น้องเด้อบ่ว่าสิภาคเหนือบ่ว่าสิเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกเฮามาร่วมโตกันอยู่สวนลุมพินีแล้วก็กระจายไปถนนทุกจุดในกรุงเทพให้มันเต็มออกมาซอยกันครับพี่น้องครับมาเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายครับเที่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วก็พี่น้องก็สิได้ไปอยู่กับลูกกับเต้าครับพ่อใหญ่จาพงก็สิได้ไปอยู่กับลูกกับเมียอยู่มหาสารคามสวนผมก็สิไปอยู่ไสนั่นก็แล้วแต่บุญวาสนาสิพาไปปะมาบอกอดีตเจ้าของแต่ว่าเจ้ามาเว้าจัดแต่งให้เจ้าลู่ที่ว่าไอ้สิไปอยู่ไสนั่นมาเว้าล่วงหน้าไปก่อนจะมาสิไปอยู่สารคามกับลูกกับเมียเมียข่อยเขาสิให้ข่อยบวชเด้อล่ะเอาข่อยก็บอกไปจังซื่อเด้อพ่อให้เมียเจ้าดีใจครับอันนี้ท่านกำนันสุเทพเมื่อวานนี้ครับก็ได้พูดจากับกปปส.ได้กล่าวเที่ยวที่ลุมพินีตอนหนึ่งว่าการที่จะตั้งนายกรัฐมนตรีนั้นคุณไพศาลทรงคุณทรงไพศาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกนั้นนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลเจ้าอย่าไปอันรัดเครื่องรัดกลางแม้ว่ามันจริงหลักไปเนาะคือมันแต่งตั้งไม่ได้เพราะตัวเองไม่ได้เป็นนายกเป็นแค่รองนายกรักษาการและตัวเองไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นส.ส.อยู่ก็โผล่ขึ้นมาจะรักษาหน้าที่นายกไปแต่งตั้งใครมันไม่ได้ทั้งสิ้นครับระเบียบมันไม่มีคือต้องเป็นส.ส.ใช่คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีต้องผ่านการเลือกตั้งต้องผ่านการเลือกตั้งเราไม่ได้ว่าครับช่องแดงพูดทั้งวันทั้งคืนครับเราต้องการมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นถึงจะเป็นระบอบประชาธิปไตยฮิตเลอร์แห่งพรรคนาซีของเยอรมันใช่ก็ผ่านการเลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นนะครับเข้ามาแล้วก็มาใช้อำนาจบาดใหญ่พี่น้องที่รักและเคารพครับฮิตเลอร์คือผู้นำแห่งเผด็จการอันเดือดของโลกถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแต่ทุกวันนี้ขยับมาเป็นที่2ที่3ที่4คนที่เป็นอันดับหนึ่งคือทักษิณแล้วครับนายยอดครับแล้วนี่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่รักษาการก็ไม่ถูกต้องยังจะไปแต่งตั้งคนโน้นแต่งตั้งคนนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคุณพอเขาตั้งให้คุณแล้วคุณสวมหัวให้หน่อยคุณจะไปชี้โน้นชี้นี่มันไม่ได้ควรคิดดูบ้างว่าคุณทำอะไรมันถูกต้องไหมมันควรที่จะทำไหมทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องคิดครับยิ่งรักไงครับคือไม่ชอบทำไม่ชอบพาคนเพราะว่าศาลสั่งว่าขัดรัฐธรรมนูญทำผิดก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พอยิ่งรักหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือคุณไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นนายกรักษาการคุณก็คือชาวบ้านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนหนึ่งเท่านั้นทางที่ดีนะฮะไม่ใช่แค่ทางลาดยางนะฮะทางที่ดีถ้าเป็นผมเก็บเสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าออกมามันอายเขาอายเขาอยู่ไปก็อายลูกอายหลานอายแผ่นดินอายหมูหมาอายเขาไม่หมดมันจะเดินไปไหนเอาปีบคว่ำเอาครอบหัวเดี๋ยวเขาก็ฟังปีบทะลุในเมื่อตัวเองไม่ดีมันต้องยอมรับสภาพตัวเองคนเราถ้าไม่ยอมรับสภาพมันก็หมดจากการเป็นคนนะครับความจริงนี่เป็นเรื่องจริงใช่ไหมจ่าทองครับผมเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจครับแต่มักจะยอมรับในขั้นตอนสุดท้ายเสมอนี่คือนิสัยของคนเรามันเป็นอย่างนั้นครับจ่าทองครับความจริงเป็นสิ่งบ่ตายครับพี่น้องครับแต่บางครั้งความจริงเราพูดออกไปแล้วคนข้างๆเขาเดือดร้อนเราสมควรสิพูดด้วยครับพี่น้องเด้อมันละสิตายครับความจริงบางครั้งมันก็สิตายได้อย่างยกตัวอย่างกับพี่น้องครับจังจาพงสารคามนี่ไปมีผู้หญิงอื่นจังสิมั้ยครับผมโทรไปบอกเมียเล่าอยู่บ้านพี่นางครับตอนนี้ไอ้พวกมีเมียใหม่เด้ออันนี้เป็นความจริงนะครับแต่พูดไปแล้วครอบครัวเขาแตกแยกครอบครัวเขาเล่าฉันเราไม่สมควรพูดนะครับพี่น้องใช่แต่ว่าบางคนหวังดีทุ่นอยู่ส่วนบ้านนะคุณล่ะขี่รถมาบอกฮอดเมียอยู่เฮียนครับกูเห็นหัวมึงไปกับผู้ใดบ่กูฮักมึงที่กูจังมาบอกฮักแบบใดครับพี่น้องครับพอกลับบ้านมาเท่านั้นแหละคากันมานึ่งพึ่งพืชบ่จำเป็นก็อย่าไปเว้าเด้อครับพี่น้องเด้อครับเอาเรื่องใกล้ๆตัวเจ้าของเอาเรื่องครอบครัวเจ้าของให้มันรอดตัวเองให้ดีที่สุดก่อนที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านครับนี่แหละครับก็คือความรับผิดชอบจิตใต้สำนึกภาวะของคนที่เป็นผู้นำมันต้องมีจิตสำนึกมากกว่านี้พี่น้องครับอันนี้คือคำคมประจำวันนี้โอกาสที่จะรวยของมนุษย์นั้นไม่เท่ากันนะครับใช่ไม่เท่ากันคนนี้อาจจะมีต้นทุนต่ำอาจจะมีภาษีทางสังคมสูงมันแตกต่างกันขึ้นกับที่มาที่ไปของแต่ละบุคคลพื้นฐานของชีวิตพื้นฐานของทรัพย์สมบัติไม่เท่ากันแต่โอกาสของคนที่จะทำคุณงามความดีเท่ากันครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องยันครับทำประจับความดีไม่มีใครเห็นเราก็รู้อยู่แก่ใจเพราะฉะนั้นทำความดีทำไป
การทำงานเองก็เช่นกันทำงานเพื่อเอางานไม่ใช่ทำงานเพื่อเอาหน้าพี่น้องที่รักและเคารพครับมนุษย์ทุกวันนี้นักการเมืองก็เช่นกันผู้นำปัจจุบันเนี่ยเหยียดดำคนอื่นเพื่อที่ตัวเองจะก้าวขึ้นมาอยู่สูงกว่าเขาในที่สุดกรรมุนาวัตติโลกูสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคุณหนีอะไรคุณก็ได้แต่คุณหนีความจริงไปไม่พ้นไม่มีใครหลีกพ้นชะตากรรมที่ตัวเองประพฤติปฏิบัติทุกวันนี้มันไม่ใช่ว่ากรรมเนี่ยเลี้ยวติดจรวดนะนายยอดกรรมเนี่ยมันยิ่งกว่านะครับกดโทรศัพท์ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ระบบ 3G กดปุ๊บโทรปั๊บเห็นหน้ากันเลยเห็นหน้าเลยโอ้หน้ามันบอกเลยแต่ถ้าจากนายยอดอาจจะไม่เห็นเฉพาะหน้าอาจจะเห็นหน้าเจ้าๆเป็นหน้าผากด้วยกับจ่าพงก็เหมือนกันเพราะว่าจ่าพงหัวล้านเหมือนกันเวรกรรมนี่นะครับก็คือข่าวแรกวันนี้ก็คือครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้วันแหกหน้าขวัญบอสุพี่น้องครั้งนี้คือวันพืชมงคลครับแล้วก็เป็นวันดีเราเริ่มเอาเรื่องเอาชัยวันที่9พฤษภาคมอย่างน้อยๆก็คือวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อโสธรนี่ก็คือเป็นมหามงคลของวันที่9นะเมื่อวานแล้วก็เป็นวันพืชมงคลครับนะครับและวันแรกหน้าขวัญด้วยก็คือพี่น้องกับชาวไร่ชาวนาก็มีความหวังนะครับเสี่ยงทายพระโคกินอะไรปีนี้กินน้ำกินข้าวกินน้ำกินข้าวข้าวนี่คือความภาคภูมิใจของเกษตรกรครับถามว่าปีนี้ฝนดีไหมดีทำนาเนี่ยได้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดีไหมได้ดีแต่เวลาไปขายดิขายดีไหมขายดีแต่มันไม่ได้เงินครับพี่น้องรัฐบาลมันโกงครับเนี่ยมันตรงนี้แหละครับแล้วเมื่อวานกำนันบอกเทหมดตักพี่น้องทหารตำรวจครับท่านฟังแล้วท่านดูแล้วท่านอย่ามัวคิดอยู่ครับท่านรีบตัดสินใจออกมาร่วมกับพวกเราได้แล้วครับเพราะเวลาไม่รอท่านแล้วถ้าท่านมัวรออยู่ยังยิ้มตุยอยู่และท่านจะมีโอกาสได้ทำแบบนี้ได้อย่างไรมันมีแค่หนเดียวเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยรีบกลับเนื้อกลับตัวมาเถอะครับมาอยู่กับพี่น้องมวลประชาชนทั้งหมดที่กำลังต่อต้านที่กำลังเรียกร้องพี่น้องทุกบ้านทุกครัวเรือนใครว่างออกมาครับมาตอนไหนก็ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้รีบออกมาครับมาเอาชัยชนะของพวกเรากลับคืนเอาประเทศไทยกลับคืนมาให้ได้ครับรีบออกมาสักครับอย่ามัวลังเลอย่ามัวลีลาโอ้ยท่านไปพรุ่งนี้ก็ได้ไปพรุ่งนี้ก็ได้มันไม่ใช่ครับเวลามันไม่รอท่านเราจะต้องออกมาพร้อมๆกันให้มันเต็มแผ่นดินของประเทศไทยให้รู้ว่านี่คือพี่น้องคนไทยรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ครับครับเอิ้นว่าน้องอยู่ใสได้ยินบ่อายเอิ้นหาวอนวอนลูกเมียผู้ใดล่ะมาบวกมือใบๆอยู่หน้าเวทีนี่มาเป็นตาบ้านแตกสาแหลกขาดอีกรอบนึงครับบ่ดีใจที่เห็นพี่น้องบ่ดีเด้อพี่น้องเด้อเห็นพี่น้องพอได้ก็เยอะเยอะครับแล้วก็เยอะครับสังเกตมั้ยฮะวันนี้เป็นวันแห่งวันชัยชนะมาตั้งแต่วันที่9แต่เมื่อเช้านี่ยอดจ้าต่อผมไปได้ยินเสียงธรณีกันแสงครับเหรอนู่นน่ะอยู่นู่นน่ะเห็นเตรียมตู้เตรียมเครื่องเสียง อยู่ถนนอักษะผมก็เลยงงผมก็เลยเข้าไปใกล้ๆแต่มองไปไม่แน่ใจเจ้าหัวล้านก็ไม่ล้านดูไปดูมาก็ผมหยิกหน้าก้อคอสั้นฟันขาวอ๋อท่านรัฐมนตรีณัฐวุฒิไสเกลือเขาเป็นโฆษกอ่านเขาเตรียมอ่านเขาซ้อมครับที่จะท้อมอ่านวันนี้ไปไม่หลับหลับไม่ตื่นเจ้าเห็ดตอนนี้แสงแต่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 ขอบคุณครับพี่น้องแสดงที่รักในกรุ๊ปขอจงเหมือนทรงเกียรติของพี่น้องที่รักในกรุ๊ปทุกท่านเข้าสู่บริเวณงานถนนอักษรเรามีนัดกันวันที่10พฤษภาคมไปไม่หลับหลับไม่ตื่นไม่มีหนีไม่พ้นจึงได้กินวันจอดเมื่อวันที่21มีนสองพันร้อยหนึ่งสองพันร้อยสิบรวมอายุไขแล้วอายุ40ขวบมรณะวันที่7พฤษภาคมวันที่7ตุลาคมจนนั้นความชั่วมากมีแต่มันจะเปลี่ยนแต่ความดีไม่เคยปรากฏผลงานมีมากมายอีกหลายชิ้นโดดสภาไม่เป็นไปโตอยู่ที่ว่าโปรตีนและผลงานชิ้นโบแดงที่ไม่เคยมีอดีตผู้นำคนไทยทำได้ไป90ประเทศผ่านงบประมาณเยอะที่สุดกว่านายกทุกคน
ตั้งแต่ที่มันเป็นเงินภาษีก่อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ภาคภูมิใจพี่น้องก็เกิดจะลืมไม่ไหวแล้วตอนที่เธอยังไม่พร้อมมาถูกครูถูกเวลาเถอะน้องพี่น้องเลยมานั่นชนะเถอะน้องขอสิขอแยกวงขอสิปล่อยให้สองจ้าดิเพิ่นยองกันโอ้ยนะครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับมาเบิ่งเรื่องดีๆในจักน้อยนะครับผมก็อยากเว้าเรื่องเพิ่นแต่ว่าย่านตกข่าวครับอ่อพ่อปอช่อนะครับพี่น้องครับอ่างทองเผาโล่งศพประท้วงคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญโอ้ยนะครับพี่น้องออกมามือแรกนี่ครับพี่น้องครับเริ่มจุดไฟเผาแล้วถือว่าข่อยสิเคยซัวกับจาพงสารคามข่อยก็บ่เคยจุดไฟเผาบ้านเจ้าของบ่เคยจุดไฟเผาศาลากลางเด้อครับพี่น้องเด้อพวกนี้ออกมานี่เห็นว่าเริ่มแล้วครับพี่น้องครับเริ่มแล้วอยู่บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดอ่างทองหลักเก่าครับพี่น้องกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยว่าซั่นเพิ่นเอิ้นว่านะครับชื่อย่อเพิ่นอพปชเพิ่นว่าจังหวัดอ่างทองได้ร่วมแสดงจุดยืนบ่เห็นนำกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและปปชว่ามี2มาตรฐานในการตัดสินพร้อมกับอ่านคำแถลงการสนับสนุนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผู้ใดเขาก็สิเลือกตั้งอยู่คันเขาว่าฐานคันคุณว่าฐานเสียงคุณดีคุณทักษิณเขาหักคุณคุณยิ่งรักเขาหักคุณคุณก็หยุดปฏิรูปซะก่อนจังมาเลือกใหม่เขาบ่เปลี่ยนใจไปหักผู้อื่นดอกคันคุณแน่จริงน่ะคันคุณบ่ขี้โกงแม่นบ่พ่อใหญ่จ่าพงย่านบ่ได้เปลี่ยนหีบเออย่านบ่ได้เสียบัตรครับย่านบ่ได้ซื้อเสียงนั่นย่านบ่ได้นั่นย่านบ่ได้หิครับเป็นหยังจังสิเฝ้าให้ลืมมีการเลือกตั้งครับพี่น้องครับอีกฝั่งหนึ่งเขาต่อสู้มาเคิงปีแล้วเขาเอาการเลือกตั้งก็บ่ฟังเนาะครับพี่น้องครับพักกันเรื่องดันก็ฮู้ผู้นึงถูเขาทำมันสิไปจังได๋บ้านเมืองนี่แม่คันคุณแน่จริงว่า20ล้านเสียงเป็นของคุณมันบ่ไปไสดอกจตุพรแม่ใหญ่นกแสกครับทักษิณก็จะเปลี่ยนความภาคภูมิใจของท่านนายกดิฉันภูมิใจทุกวินาทีที่เป็นนายกรัฐมนตรีภาคภูมิมีความสุขกับงานฉันเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งฉันภาคภูมิใจจ่าพงษ์พยยศจะเถาะฝากไปเปลี่ยนจากความภูมิใจเป็น 3,800 ล้านรัฐบาลร้องเอาไปจัดร้องดูให้มันดนตรีต้องเบากว่าเสียงคนร้องอ๋อเอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่ขอเปลี่ยนจากความภาคภูมิใจเป็น 3,800 ล้านที่คุณผ่านไปเป็นการจัดการเลือกตั้งหลายคนทิ้งตุงโอ้แม่นทวงติงไม่ได้ทิ้งตวงมันทวงติงคุณก็ไม่ฟังกกต.บอกแล้วคุณก็ไม่ฟังแต่ยังดันทุรังจัดไปเป็นยังไงล่ะสมนำหน้าอีทาหัวเน่า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 คุณต้องรับผิดชอบ 3,800 เอามาคืนประชาชนแล้วคุณคิดได้อย่างไรหากเลือกตั้ง20เดือนหน้าอภิสิทธิ์และคุณชวนหลีกภัยจะไปหาเสียงที่เชียงใหม่ได้ยิ่งลักรับประกันมาแสดงว่าคุณโกหกกกต.ว่าดิฉันคุมกลไกของรัฐจะกำจัดโจรขโมยจะให้การเลือกตั้งผ่านไปรอดพ้นอย่างปลอดภัยถ้าแม่ยายศรีบานคอยพูดแบบหยาบๆเราจะบอกว่าหูฉี่กูนี้กูบ่เสียมึงดอกมันบ่เสียอีหลีเด้มันจะทำยังไงกันแล้วนะถ้าคืนเลือกตั้งต่อไปมันก็ต้องใช้ไม่ได้เหมือนอย่างวันที่สองที่ผ่านมา20กว่าศพตายไปเพราะพรรคเพื่อไทยฝืนการเลือกตั้งหลายคนบอกว่าอย่าดันทุลังเลือกไปมันก็บ่ได้ดอกแม่แต่ไปเอาเบอร์มันก็มีคนตายตำรวจมายิงมวลมหาประชาชนมันบอกว่าตำรวจปลอมแต่พอแดงตายหาตายหิวมันบอกว่าแดงจริ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 ง
บางคนพี่น้องเขาอ่านข่าวเพิ่นก็ยังเตียนอยู่หน้าห้างพี่น้องครับนักจัดรายการก็คือกันกับพี่น้องต้องตั้งสติให้ดีผมสิของบกกปศนําพ่อใหญ่กํานันภาค2คนไปโรงพยาบาลข่อยว่าแม่นรักษาก็สิเซาเราบ่ข่อยก็เป็นมันเลือดเถือดเท่าบ่มันข่อยเป็นอีลีทบ่มันเจ้าเป็นคือไผติพี่ก็มาถือคู่ถือเวลาคักแท้เนาะแดงอุบลครับไม่เข้ากรุงครับพี่น้องเพราะว่าคนไม่มีเออแดงอุบลครับพี่น้องเสือแดงอุบลบ่เข้ามาเพราะว่าเขตแล้วว่าซั่นแต่มกกปศสมทบที่สวนหลุมครับพี่น้องครับครับบ่ได้เว้าเล่นครับพี่น้องครับคนเสือแดงบ่เข้ามาแต่ว่ากกปศทางไหลเข้ามาครับพี่น้องมาเฮาเฮ็ดถูกแล้วครับย่างถูกทางแล้วแต่เฮาครับถูกทางแล้วทําครับครับถูกอีหลีอย่างเมื่อวานเหมือนกันท่านหลวงปู่พุทธอิสระจะเข้าไปแจ้งความจะเข้าไปให้แจ้งความนางยิ่งลักษณ์เข้าไปองค์เดียวดูจะมียิงแก๊สน้ำตามาใส่หลวงปู่คนมันคิดอะไรเห็นหน้าเป็นที่รับกระสุนมันหรือไงดูมันยิงแก๊สเข้ามาครั้งก่อนมันยังกระโดดถีบพระเออต่อยพระสับศอกพระหักมายาลับทั้งที่เราเกิดมาศาสนาพุทธใช่ไหมใช่เวลาลูกตาจองงอแงมันไม่หลับเอาไปฝากเป็นลูกพระสงฆ์กระเจ้าไปฝ่ายผูกแขนมาเด้อขวัญเอ้ยเป็นลูกพระแล้วมันเลี้ยงง่ายใช่พอเป็นไข้ก็มีหลวงพ่อมาเป่ากระหม่อมและตายสวดอกุศลธรรมมา คนหนีพระไม่พ้นเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงพระนะครับกับธรรมะเนี่ยกับการเมืองมันหลีกกันไม่ได้นะครับคือนักการเมืองชั่วต้องเอาพระมาสอนใช่ไหมฮะแต่ถ้าพระสอนไม่ได้มาต่อยพระนี่มันต้องขออาสาสมัครดีไหมใช่ผม20คนครับพี่น้องครับมาขนของที่บริจาคเชิญเลยนะครับไปครับครับ20คนมาด้านนี้เลยครับเข้ามาอยู่ด้านโกดังครับอยู่ด้านโกดังครับขออาสา20ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขออาสาสมัคร20ท่านครับพี่น้องครับเพราะว่าของเราเยอะเราต้องช่วยคนละไม้คนละมืออ่ะผมจะนับ1ถึง3ผมหลับตานะครับผมลืมตาขึ้นต้องเห็นพี่น้องเต็ม20 1 2โอ้ยพี่น้องเรานี่มีน้ำใจจริงๆครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วขนาดหลับตาได้ในตาคนนั้นก็ลุกไอ้คนนั้นก็ลุกโอ้เต็มขอบคุณครับไปแล้วพม่าคาดเอวไปแล้วเสื้อดำไปแล้วอ้าวยกมือแล้วชวนพวกไป20คนครับ20คนพวกเราอาสาช่วยกันนะครับอ้าวไปซอยกันแล้วไปแล้วนะครับตอนนี้ครับหมู่บ้านลุมพินีของเฮาครับที่ยังต้องการครับข้าวสารอาหารแห้งนะครับพี่น้องเด้อไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องนะครับบ่เรียกยี่ห้อครับพี่น้องครับส่วนมามานั้นเอาแบบเป็นถ้วยครับเฮาบ่ได้ตีหรอกครับแต่ว่าแบบเป็นซองบ่ต้องเอามาเพราะว่าเฮาบ่มีถ้วยใส่นะครับใช่ถ้าแบบเป็นแก้วแล้วก็เปิดน้ําห้อนใส่เลยถือเดินไปเลยก็เกิดเขาก็แจ้งทีนี้นะเพชรต้องลองเอาน้ำหอมเทใส่ออกซ่อนมันกินได้เหมือนกันนะกินได้อยู่ยาพาร่ายาแก้เก็บทองครับพี่น้องครับยาดมยาหอมครับต้องการมากครับพี่น้องครับขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคได้ด้วยครับเด้อที่กองอำนวยการของพวกเรามาซอยกันครับพี่น้องช่วยคนละมือละไม้นะครับช่วยกันคนละนิดหน่อยมันก็ดูเยอะไปเองอ่ะคนหนึ่งไม่ต้องเอามามากครับเอาเท่าที่ถือได้สัก40 50ซองก็พอมากแล้วมันจะถือไม่ไหว50ซองมันก็บังคับคนเหรอมันต้องด้วยน้ำใจตัวเพิ่นสิบ่จากมันก็แล้วแต่ศรัทธาตัวแล้วแต่ไงท่านใส่บาตรก็อย่าถามพระหลวงพ่อฉันปทูมั้ยก็อย่าไปถามเลยมันเสียมารยาทอ้าวมีคนใส่บาตรไม่ถามหลวงพ่อมีองค์นึงคนเดียวใส่ทั้งมีโตเลยเพราะหลวงพ่อเลือกฉันเอาเลยอ๋อคนนั้นเหรออีปูใส่บาตรทั้งเป็นโตเลยคนที่ย่อนบัตรการเลือกตั้งผิดกองเหรอนั่นแหละใส่บาตรยังใส่ทั้งเป็นโตเลยดูเป็นโตหาชั้นยัดใส่บาตรเลยใส่บาตรหลวงพ่อเนี่ยเอาอภิวาทนาสีนี่สนิทจังอุทธาประชาจิโนจัตตาโรธรรมวัตติอายุวันโนสุขังพลังพอจะหันมาปิดฝาบาตรอ้าวมันปิดไม่ลงแล้ววันเกิดลงไปก็เป็นโตข้ามค้างอยู่จะปิดยังไงครับแล้วก็มันมีข่าวค้างนะครับข่าวค้างไว้มีข่าวค้างคือข่าวนี้ครับที่พรรคเพื่อไทยครับจ่าถอครับนายยอดครับครับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ครับพี่น้องครับอ๋อไอ้โฆษกพรรคเพื่อไทยนะเขาได้กล่าวในกรณีที่ประชุมวุฒิสภาเขาบอกว่ามีการเลือกให้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภารักษาการประธานวุฒิสภามาเป็นประธานวุฒิสภาถือว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นการหักดิบเนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งที่2วาระก็คือการเห็นชอบผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.
แล้วก็มีการสรรหาตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้นแต่เมื่อมีการเลือกตั้งมีการเลือกนะครับประชุมวุฒิสภาขึ้นจึงมีคำถามว่าเป็นการกระทำที่มีวาระซ่อนเล่นหรือไม่เพราะว่านายสุรชัยเนี่ยเป็นผู้นำเสนอนะครับกฤษฎีกาในการประชุมและก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานวุฒิสภานอกจากนี้นะครับยังมองว่าการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาดังกล่าวเนี่ยเป็นการกระทำที่ขัดกับพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาและรัฐธรรมนูญดังนั้นเชื่อว่าถ้ามีพี่น้องประชาชนไปร้องเรียนเรื่องนี้ต่อองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอย่างหนาแน่นส่วนทางพรรคมีกฎหมายนะครับมีทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาพิจารณาในวันที่12เดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้และอาจนำไปสู่การฟ้องร้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายเอาละลูกบอลมันมาเข้าทางตีนให้เตะหน่อยลงให้ไกลมันมาเข้าทางตีนแล้วอดทางเท้าต้องพูดสุภาพใช่มันคือพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็บอกว่า1ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วยิ่งลักพวกคุณไม่เคยขัดรัฐธรรมนูญหรือครับการโยกย้ายแทรกแซงนายสวินเปลี่ยนสีศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันขัดต่อกฎหมายแล้วทำไมพวกคุณไม่ยอมรับแต่พอทีของพวกคุณเนี่ยพวกคุณอ้างเขาทำผิดรัฐธรรมนูญว่าแต่เขาอีเหนาก็เป็นเองอันนี้ประเด็นแล้วประเด็นต่อมานะครับก็บอกว่าทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยจะมีการประชุมในวันที่12วันนี้10อีก2วันอีก2วันอาจจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลแน่ศาลตัดสินคุณก็ไม่ยอมรับและวันนี้คุณยังจะวิ่งไปหาศาลถามหน่อยคุณเอาอะไรทำหัวใจคุณไม่อายเหรออายอายเป็นไหมนะครับแล้วคุณยังจะบอกว่าจะนำไปสู่การฟ้องร้องเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายโธ่พวกคุณเป็นรัฐบาลนายกทำผิดคุณไม่ยอมรับสุรพงษ์โตวิจักชัยคุณเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวเองหมดอำนาจเฉลิมยังไม่รู้ว่าตัวเองหมดอำนาจพอละพอมันหมดความชอบธรรมแล้วครับเพราะว่าคนที่ตั้งคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งยิงแก๊สน้ำตาเอาแก๊สน้ำตาถวายพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งที่มันเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชนใช่ที่เรื่องพวกคุณเนี่ยพวกคุณได้เนี่ยพวกคุณเอาแต่เสียคุณไม่เอาเพราะฉะนั้นพร้อมพงษ์นพฤทธิ์คุณต้องพิจารณาตัวคุณเองได้แล้วไหมครับจ่าทอครับหลวงปู่เพิ่นบ่มักปันไดเด้อแก๊สน้ำตาครับเอ็มเก็บสิทธิ์เก่าครับส่วนเอ็มลอยเนี่ยหลวงปู่มักอยู่เอาไปถวายเพิ่นโลดนะครับทราบใจไม่ใส่ละกรรมนะครับมนุษย์มาหน้านี่ก็ได้แก๊สน้ำตาหลวงปู่ไม่ต้องแต่ถ้าน้ำปลาเอามาถวายหลวงปู่ชอบจะเอามาฉันกับมะม่วงครับถ้าน้ำปลาเอามาเลยว่าสัมมนา M79 ไม่ต้องเอามาถวายหลวงปู่หรอกว่าสัมมนา M100 เชิญมาได้เลยว่าสัมมนามาเบิ่งข่าวทั่วไปในจักหน่อยครับพี่น้องครับออกจากการบ้านการเมืองในจักหน่อยจังใดเฮาก็ชนะละล่ะพ่อพี่น้องทางอีสานเดินทางมาตอนนี้รถติดตั้งแต่อยู่แก่งคอยครับพี่น้องครับมีแต่คนของพวกเราล้วนๆเลยส่วนพี่น้องทางเหนือครับทางเขาอยุธยาครับตอนนี้พี่น้องมาตะอุตรดิตถ์มาขึ้นทั่วมาบอกคอยครับตอนนี้ก็พวกเราทั้งนั้นเลยส่วนพี่น้องมาตะพัทยาหน้าเกลือครับพี่น้องตอนนี้แลนลี่คันเรือโหดครับรถประมาณ300คันเดินทางถึงกรุงเทพแล้วส่วนหางยังอยู่พัทยาอยู่ครับพี่น้องครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับมื้อนี้เฮาใจเย็นๆครับพี่น้องครับกินข้าวล้างหน้าล้างตาให้สบายจักหน่อยขลุบต้องสาดแล้วพ่อใหญ่สาธิตผู้ใหญ่บ้านเพิ่นสิมาชี้แจงให้ใจเฮาพวกเราใจลุ่มๆนะครับบ่ต้องใจร้อนก่อนจะตอบจะไปเอาประชาสัมพันธ์นิดนึงเอาได้ๆๆเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่กบกปปสชลบุรีครับก็ได้พาทีมพี่น้องกปปสชลบุรีมาร่วมกับพวกเราแล้วและก็ทีมสทอ.นะครับเมื่อวานก็มาและวันนี้จะนำทีมมาร่วมเยอะกว่าเดิมครับผมแล้วบ้านผมบรบือสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มาแล้วเสื้อแดงเขาให้ไปหัวละ 1,000 นะครับครับแสดงว่าจะนำอมเงินท่านไปแจกบ้านผมหัวละ300ครับพรรคไทยรักไทยเขาแจกไป 1,000 แสดงว่ามันอม700พี่น้องอย่ามาถึงมาแล้วเห็นไหมเผาสารกลางอ่ะใช่บัวเรียนเพลงสาติดคุกมันไม่ดูแลไหมไม่ดูนะครับจตุพรพรมพันธ์บอกให้ปริชาติไปเผาสารกลางจังหวัดพอปริชาติติดคุกไม่มาดูแลก็มึงเผาพ่อแม่มาเยี่ยมลูกที่คุกโดนรถสิบล้อชนตายตายไม่ดูแลจตุพร
ไม่เห็นแม้แต่เงาหัวไม่มาเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านบาดเจ็บล้มตายเขาไม่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงให้รักตัวเองมากๆนึกถึงหน้าลูกหน้าเมียลูกแก้วเมียขวัญสมบัติของท่านมีเยอะช่วยทักษิณไปถ้าท่านเจ็บท่านตายทักษิณเขาไม่ไปบวชหน้าไฟหรือไปบวชทุงให้ท่านแน่นอนคนที่บวชคือลูกเมียและคนในครอบครัวท่านครับอันนี้มันจะไปดูเงาหัวใครครับเพราะเงาหัวมันก็ไม่มีอยู่แล้วตอนวันที่เดินพอเห็นแต่แค่คอครับพี่น้องอีสานนี่มีสวนอย่างแทบทุกจังหวัดนะครับด้วยพี่น้องนะครับสวนผมนี่ก็มีครับพี่น้องครับพี่น้องอีสานนี่แทบทุกขั้วเลื่อนครับพี่น้องตอนนี้ปลูกยางของพวกท่านใกล้สิได้กีดแล้วแต่ก่อนครับภูเก็ตราคายางขึ้นไปฮอดเกือบ200ครับพี่น้องขี่ยาง70บาทพี่น้องก็ลองวิเคราะห์เบิ่งเอาว่าผู้ใดเฮ็ดให้ราคาพืชผลทางการเกษตรมันดีแล้วผู้ใดเขามาเป็นรัฐบาลคนสิบอกว่าพวกเขาสิหายจนราคาพืชผลทางการเกษตรคือจนต่ำลงกับพี่น้องครับมันสิหายจนในจังไดให้พี่น้องคิดแหน่แม่พี่น้องคนอีสานบ้านเฮาผู้ใดตัวผู้ใดเฮ็ดอีหลีก็พากันเบิ่งเอาแน่แม่ล่ะครับครับเออมันสำปะหลังครับแต่ก่อน3บาท50เกือบ4บาทผู้ใดเฮ็ดครับพี่น้องครับเขามั่นอ้อยยางพาราตอนนี้ลงเบิดครับไข่ไก่สิพวกเจ้าสิได้ซื้อกินใบละ5บาทอะเด้อครับมื้อว่านนี่ข่อยเสียค่าของ 9,000 บาทพ่อใหญ่จ้าพุ่ง 9,000 บาท 9,000 บาทครับพี่น้องครับไข่ก็สิขึ้นอีกแก๊สหุงต้มครับพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้มัน400กว่าแล้วทั้ง15โลเบิ่งเอาได้เป็นหยังจังสิไปรับหูรับตาเสียมันอยู่ซั่นบ่ออกมาซอยกันหลายๆไปแล้วรักใครเนี่ยจ้าเถาะพี่ยอดครับขอให้มีเหตุและผลความรักกับเหตุผลมันเป็นของคู่กันประเทศอินเดียเนี่ยนายกอไก่เอาแตงโมมาฝากนายขอไข่เขาตอบแทนบุญคุณกันนายขอไข่ก็เอามะพร้าวไปฝากนี่คือต่างตอบแทนมันสมน้ำสมเนื้อไม่ใช่ว่าเขาเอาเงิน100 200 300มาให้ท่านแล้วท่านจะกลายเขาเข้ามาทำหน้าที่โกงบ้านโกงเมืองระหว่างเงิน300กับขายแผ่นดินไทยหรือขายชาติมันไม่คุ้มกันครับมันไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะรักมากมายขนาดไหนผิดมันก็คือผิดถูกมันก็คือถูกถ้าเราไม่ทำเป็นแบบอย่างไม่ทำเป็นบัญญัติบรรทัดฐานเดียวกันแล้วลูกหลานไทยจะเอาอะไรนะครับมาเป็นบรรทัดฐานเพื่อที่จะวัดความถูกต้องได้ใช่ไหมครับครับผมสิว่าความเก่าสู่ฟังในจักหน่อยพี่น้องมันผ่านมาดุลแล้วแต่ว่าผมบ่อยากว่าแต่ว่าก็สิต้องบอกให้พี่น้องเสือแดงเพิ่นตื่นตัวในจักหน่อยครับคันบ่ผู้ใดบ่ถือกับเจ้าของเพิ่นก็สิบ่ฮู้หรอกครับพี่น้องไปบอกให้เฮาเลิกกับเมียเฮาตอนนี้ว่าเมียเฮามีสู้เฮาก็บ่เลิกครับพี่น้องครับเฮาต้องพิสูจน์พวกเจ้าพิสูจน์เอาลดเพราะว่าผมกับจ่าพงนี่อยู่กับแดงมาก่อนครับผมสะพายเงินให้จ่าพงนี่วันละ 4-5 ล้านจ้างพม่าครับมาสวนตะจุจักครับทั้งพม่าทั้งลาวทั้งไทยครับไปขนมาจากแคมป์ก่อสร้างมาเอาเงินพ่อใหญ่ทักษิณปี52 53อยู่สวนตะจุจักสนามหลวงไม่ใช่53 52ผมครับ52 52หลังจาก51หลังจากเหตุการณ์ที่เราตีมันทำมิตรนั่นคือปี51ถอยลงไปย่นปี50 49ตอนนั้นเรายังเป็นคนชั่วอยู่ผมจำบ่ได้ว่าปีใดแต่ว่าผมรู้ทางเอาเงินครับพี่น้องครับพม่านี่ผมหายคนละร้อยแคมคนงานใดเศรษฐกิจมันบ่ดีบ่มีโอผมไปเมามาบัดเลยครับพี่น้องครับผมให้คนละ100ผมให้คนละ200แต่ว่าผมรับมากกับพ่อใหญ่ทักษิณคนละ500ครับพี่น้องครับคือนายจอดมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือเรื่องจริงเขาให้โควต้าครับเราจัดที่สนามหลวงตอนกลางคืนเราจะมาก่อน1วันไปรับเงินที่โรงแรมรัตนโกสินทร์โควต้ารัฐมนตรีได้กี่คนได้เท่านี้ส.ส.ได้เท่านี้คนนี้ได้เท่านี้เขาให้มา500ก็ไปกินหัวคิวให้300ก็เหมือนบ้านผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแจกกัน300แต่เขาให้หัวละ 1,000 ครับ 1,000 แค่นี้มันก็กินหัวเหยียบหัวกินถ้าเป็นพ่อค้าหัวค้าควายเขาเรียกว่าเหยียบเสียกินพี่ยอดใช่ๆอ้าวเดี๋ยวผมขอเตือนอีกนิดนึงครับต้องให้พญายอดเว้าแน่ผู้นํามันต่อเนื่องกันเออๆๆผู้นําตําบลครับนายกเทศบาลกํานันครับพี่น้องครับผู้ใหญ่บ้านนี่แหละตัวดีครับตอนนี้สกลนครออกไปหาตัวพี่น้องหาตัวผู้เฒ่าถ้ายิ่งลักษณ์บ่ได้เป็นรัฐบาลเงินเดือนอสมกาสีบ่ได้ครับพี่น้องครับมันไปว่าจังซี่ครับพี่น้องถ้ายิ่งลักษณ์บ่ได้เป็นรัฐบาลมันบอกว่าอีหยังอีกล่ะบัดนี้เงินจำนำเข้ากาสีบ่ได้เงินเดือนอสมกาสีบ่ได้เงินผู้สูงอายุกาสีบ่ได้อีกครับพี่น้องครับเงินผู้สูงอายุถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาลครับเอาสมมติว่าจะเป็นใครนะพี่นะนายยอดพูดนะครับพี่น้องเออสมมติว่าเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วเงินคนแก่จะเพิ่มให้หัวละ 2,000เงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมดพี่น้องครับถามเขาดูหน่อย
ไม่ต้องมาพูดเราไปเรื่องใหม่ไอ้เรื่องเก่าที่มึงพูดเอามาใช้นี่กูก่อนกูถึงจะเชื่อมึงใช่ไหมนายหยดใช่ขนาดนามึงยังให้กูไม่หมดมึงจะเอาอะไรมาแล้วหัว 2,000 ที่มึงเอาไปให้มึงเอาเงินจากใครก็เงินจากพวกเราทุกบาททุกสตางค์แหละครับถ้ามึงแน่จริงมึงเอาขายที่ขายทางขายทรัพย์สินมึงเอาเงินมาให้สิโอเคนี่มึงเอาเงินภาษีจากราษฎรไปให้แล้วมึงก็หาทางหาเสียงมึงโอ้ยนี่ฉันแจกตอนนี้นี่แจกตอนนี้โอ้ยอีอะไรดีเนี่ยอีบ้าเอ้ยพี่ยอดจาทอบครับพี่น้องชาวนาพี่น้องคนอีสานที่รักและเคารพครับเนื้อท่านเอาข้าวมาจำนำกับรัฐบาลครับสองรัฐบาลทำหน้าที่เป็นเซลแมนใช่ท่านบอกว่ารับประกันทุกเม็ดไม่เว้นแต่ข้าวเน่าข้าวรีบท่านก็ต้องเอาข้าวไปขายไปขายจะเป็นขายจีตูจีระหว่างรัฐต่อรัฐก็เป็นเรื่องของคุณในเมื่อขายข้าวได้แล้วประเด็นที่สามฟังไว้พาย่อยยับปันเกตอดีศรเพียงเกตฟังไว้พี่ไวยพจน์อาภรณ์ลักษณ์พี่เป็นตำรวจดีแต่โกหกประเด็นที่สามเงินขายข้าวล่ะได้เท่าไหร่เอามาให้ชาวนาใช่แล้วทำไมพวกคุณต้องไปยุแจงตะแกงรั่วให้ชาวนาเนี่ยไปกู้เงินธ.ก.ส.ไปกู้เงินออมสินคุณก็ไปกู้เองสิถ้ากู้ไม่ได้ไปกู้กับทักษิณดิเขารวยอ่ะไปกู้กับยิ่งลักษณ์สิกู้ได้แล้วแต่ส.ส.เพื่อไทยต้องเป็นลูกหนี้นะไม่ใช่ชาวนาเป็นลูกหนี้มันไม่เกี่ยวกันมันคนละเรื่องขายข้าวได้แล้วเอาเงินไปให้ชาวนาจบแต่นี่คุณมาบอกว่าชาวนาไม่ได้เงินเพราะกำนันสุเทพมันเกี่ยวอะไรกันกับกำนันสุเทพมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องคุณเอาข้าวเขาไปคุณเอาข้าวไปขายสิขายได้เงินเท่าไหร่ก็เอาไปใช้หนี้ชาวนาหรือถ้าอยากจะกู้จะยืมมิใช่ว่าจะให้ชาวนาไปเป็นลูกหนี้รัฐบาลต้องรับผิดชอบต้องเป็นลูกหนี้ซะเองไปกู้มาแล้วเอาไปใช้หนี้ชาวนานั่นมันถึงจะถูกพี่เป็นตำรวจพี่อย่าปึกหลายเป็นตะกั่วถูกตอนนี้ผมอยากลองเพลงมนต์สิทธิ์คำสวยพอดีครับพี่น้องครับตัวหมายผิดซ่องครับพี่น้องครับพี่น้องคนอีสานเดี๋ยวนี้กำลังกินยาผิดซ่องนี่ครับพี่น้องท่านปวดหัวท่านไปกินยาแอดแม็กเอ็มมันไม่หายนะครับพี่น้องครับมึงตาเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเขาในแม้โดนยาสั่งโอ้ยยาทักษิณนี่คือมันจะหายก็ไม่หายใช่มันเป็นยาเลี้ยงไข้เลี้ยงไข้ไว้อาการทุเลาเหมือนจะดี3วันดี4วันไข้แต่มันก็เลี้ยงเชื้อโรคเชื้อไข้ไว้ใช่ทำไมมันไม่อยากให้พี่น้องหายเพราะมันต้องการให้เราเป็นทาสเหมือนกินยาสั่งโดนยาสั่งสั่งให้ไปทำโน่นทำนี่นี่แหละครับเดี๋ยวนี้พี่น้องกินยาผิดขนานครับนะครับเห็นดำเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำครับเห็นต้นจากเป็นดอกบัวครับเห็นแค่เงินหาเงินสิบครับพี่น้องครับพวกผมอยู่มาก่อนผมสิบอกจังสิละแล้วก็ไปเบิ้งย้อนหลังเป็นยังไอ้พงกับทอนี่คือจังออกมาครับน้องไส้ลาพงกับน้องทอเนี่ยเป็นยังจังนี้จากทักษิณครับให้พี่น้องย้อนไปเบิ้งพวกผมไม่ได้เสียผลประโยชน์พวกผมไม่ได้ทะเลาะใครครับพี่น้องมาแบบมีศักดิ์ศรีด้วยครับผมพี่น้องเสื้อแดงส.ส.เพื่อไทยกล้าเถียงผมไหมว่าพวกคุณไม่ต้องการตัวผมกลับไปพวกคุณชื่นชมผมรักผมชอบผมบแต่ผมเบื่อคุณผมไม่สนคุณนะครับผมมาอยู่ฝ่ายนี้ไม่มีใครมาจ้างหรอกครับเพราะผมอยู่กับพวกคุณคพวกคุณรวยกว่าฝ่ายนี้อีกต่างหากแต่มันชั่วไปจากพยานนะมองเห็นด้วยสายตาเหมือนสังทองรู้ว่าแม่ตัวเองเป็นยักษ์มันก็หนีสิครับครับผมไปหากุศลมีเทศทักษิณโทรมามันเสียงโผล่ออกจากลำโพงมาวุ่นสารภาพบาปกับกุศลมีเทศวันนั้นผมร้องไห้เลยครับหัวหน้าทักษิณสารภาพขึ้นหลังเสือแล้วลงไม่ได้ทำไมมันจะลงไม่ได้ขนาดคนขึ้นหลังช้างสูงกว่าเสือทำไมมันลงได้ครับครับผมออกมาจากจ่าพงครับพี่น้องครับออกมาจากอุดรธานีกับจ่าพงสารคามมีตังค่ารถอยู่ 8,000 บาทรถพี่จ่าพงสารคามคันที่ซื้อได้กับทักษิณครับพี่น้องคันที่เอาเงินไม่รับร่างกฎรัฐธรรมนูญนั่นแหละครับขี่มาตอนนี้ครับจอดอยู่ RCA ครับพี่น้อง5405อุดรธานีสีพังหมดแล้วครับพี่น้องครับไปยังไงสีพังแล้วยาง4เส้นยังไม่ได้เปลี่ยนครับแต่พวกผมก็ภูมิใจที่ได้มาอยู่ฝั่งนี้ให้พวกเจ้าฟังนะหูตาสว่างได้แล้วออกมาไอ้ทองที่ใส่อยู่2สลึงนี่เมียซื้อให้นะครับพี่น้องครับสิบอกให้ทุกวันนี้ค่าห้องยังพอด้วยซ้ำไปโอ้ยมาออกมาได้เอิ้นยากศูนย์พี่น้องอย่าเข้าใจผิดครับอันที่ใส่นี้ไม่ของจริงครับเพราะผมไปย้อมแล้วย้อมอีก
วลาผมร้องเพลงผมไม่อยากให้พี่น้องจับมือซ้ายเดี๋ยวก็ลูบแหวนปลอมไปถ้าท่านรู้ว่ามันเป็นของจริงท่านจะดีใจแต่ถ้าไปพิสูจน์แล้วรู้ว่ามันเป็นของปลอมมันเสียความรู้สึกครับพี่น้องครับครับผมที่ว่าตายนายยอดให้ผมต่อยอดอีกจักหน่อยนะครับพี่น้องครับพวกนั้นต่อสู้ครับพี่น้องแกนนําเขารวยบัดสุคนครับผมจะยกตัวอย่างคนเดียวก็พอครับเพื่อให้พี่จ่าพงพี่ยอดได้คุยด้วยขวัญชัยภัยพนาบอกว่าผมสู้ผมไม่เอาตำแหน่งทางหน้าที่การเมืองว่าเอาครับพี่น้องแต่ว่าผู้การ3จังหวัดล่ะสกลนครเมืองเลยอุดรธานีหนองคายของมึงล่ะมึงเรียกเอาจักรลานขวัญชัยให้กูถามมึงหน่อยสิมึงได้หลายกว่ารัฐมนตรีอีกแล้ววันนี้มึงเอาเมียมึงมาเป็นสวมึงได้ผลประโยชน์บ่ให้กูถามดูแล้วพี่น้องคนอุดรหนองคายไปเชื่อมันทำไมแล้วที่ชมรมคนละเชื่อมันทำไมนี่พี่น้องครับบิ๊กยอดนครนายกเป็นคนพูดนะครับพี่น้องครับยอดไม่ได้เป็นจ่าพงแต่จ่าพงเล่าให้ยอดฟังครับว่าขวัญใจเคยพูดออกไปการสถานีวิทยุชมรมคนละอุดรใช่บอกว่า20กว่าไร่ที่แปลงนี้แม้แต่ชื่อหมู่บ้านก็อัปมงคลพี่น้องฟังให้ดีอย่าพูดกับบ้านหนองลีหูครับพี่น้องครับโอ้ชมรมคนละกูโดนตั้งสถานที่มันใหม่นะครับจากแนวอำเภอเมืองตลาดหนองบัวไปอยู่ที่บ้านหนองลีหูว่าสินป่ะโอ้ยแม่ชื่อก็ไม่เป็นมงคลละแล้วก็ที่แปลงนี้ยอดครับถ้ามันกลับมามันจะเป็นบ้านสร้างตึก2 3ชั้นครับเดี๋ยวนี้เนี่ยสร้างหอประชุมขวัญชัยบอกว่าเงินป่าป่า20ล้านโอ้ยโยนออกข้างนอกนั่นให้ลูกให้เมียไปเก็บใช่เอามาเปิดเผย6ล้านเงินได้เยอะมากในที่สุดพี่น้องครับที่แปลงนี้ชื่อนางอาพรสารคำชื่อนางอาพรสารคำสิ่งที่จ่าพงพูดคือความจริงสิ่งที่ขวัญใจพูดคือเท็จครับพี่น้องอุดรครับแม่ไปดูได้พอได้แล้วไปเชื่อมันทำไมครับอย่าไปเชื่อมันครับพอแล้วพี่ขวัญครับพี่รวยแล้วแหละครับพี่น้องครับอันนี้ก็นายกพูดนะครับจ่าทองครับคุณบอกว่าไม่หวังตำแหน่งเมียคุณเป็นสวพี่น้องเชื่อจ่าพงหรือเชื่อขวัญชัยครับพี่น้องครับเอาเชิญนายยอดจริงๆครับท่านไม่ได้หวังตำแหน่งครับนี่ก็คือสงสารพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตครับที่อำเภอกระทู้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านและไหม้ลูกหมูด้วยนะครับก็เดือดร้อนหมูเหมือนี่วิ่งกันพล่านหมดได้รับจากพันตำรวจตีประภีนะครับศรีชายพนักงานสอบสวนที่อำเภอกระทู้บอกว่าพวกเราไปดูซิว่าเสียหายไปเท่าไหร่ไหม้บ้านไหม้หมดหมูวิ่งกระเจิงหายไปหมดหมดไปทั้งหมด10หลังคาเรือน20หลังคาเรือนเนื้อที่1ไร่เศษพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตที่อำเภอกระทู้เดือดร้อนนี่แหละครับมันเหตุเกิดตรงนี้อันนี้เราต้องช่วยกันช่วยคนดีแต่ว่าจะช่วยที่คนไม่ดีที่มันทำเวรกรรมให้ปล่อยมันมันจะไปยังไงปล่อยมันไม่ต้องไปห่วงมันครับพี่น้องภูเก็ตครับบ่ต้องเอาทีมนะครับเอาเครื่องมาให้กกปศอยู่ที่ลุมพินีเลยครับหมูที่ไฟไหม้ครับพี่น้องเอาขึ้นมาเลยนะครับข้าวสารอาหารแห้งสตงสตอเอาคนมากครับทุกวันนี้ผมกินลูกเนียงเป็นแล้วครับพี่น้องลูกเนียงลูกสตอกินเป็นเบิดแล้วครับพี่น้องครับวันไหนไม่ได้กินคั่วกิ้งกินข้าวไม่อร่อยเลยครับพี่น้องผมก็เหมือนกันเพราะเมียผมก็คนใต้กลับวันลมน้ำกับท่านไม่ได้กำลังว่าให้ควันไส้อยู่มันมั่นครับกลับไปหอดไฟใหม่ครับมาเบิ่งข่าวดีในจักน้อยฟ้าผ่ากลางไร่มันสาวใหญ่ตกใจตายสลดรสันพูดว่าไหวเพราะเป็นข่าวดีด้วยนี่ข่าวไรข่าวไรครับข่าวไรพาเขาเลยแม่เล็กครับเดือนนี้คือกระแสไฟฟ้าเดือนนี้ความเร็วสูงมันแห้งในจ่าทอครับเพราะฉะนั้นย้ำฝนตกฟ้าห้องพี่น้องอย่าเปิดโทรศัพท์เพราะว่านี่มันก็เป็นคลื่นแม่เหล็กทางวิทยาศาสตร์แล้วก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าถูกต้องถูกต้องเวลาฝนตกฟ้าร้องโดยเฉพาะนายยอดยิ่งจะโผล่เลยมันมามันก็ไม่พาเราพาไม่โดนมันลื่นครับผมไปบังต้นไม้เนี่ยมันยังบังมิดอยู่แต่นายยอดไปบังคิดสภาพดูสิเหลี่ยมแมบมาสะท้อนกลับไปตุ้มเลยหน้านี่หน้าฝนครับพี่น้องครับฟ้าไหมฝนไหมพี่น้องครับคันฝนตกฟ้าเหลี่ยมฝนตกนี่พี่น้องก็ต้องออกไปนะครับเด้อให้อยู่บ้านนะครับพี่น้องครับอย่าไปอยู่ใต้ห่มไหมใหญ่ๆครับพี่น้องเพราะว่าฟ้ามันเร็วคู่มือนี่ห้องอยู่ต่ำๆนี่ครับพี่น้องครับผู้ใดมีแหวนมีสอยท่อมีฟันปลอมนะครับก็อยู่บ้านซื่อๆไปที่ว่าเรื่องสู่ฟังมีพ่อใหญ่หนึ่งคนอยากโซ่แหวนบ่าครับพ่อใหญ่ว่าสันดิไปทั้งนี้ไปได้บ่าสันดิเอานิ้วนี่แหละเอานิ้วที่มันมีแหวนนี่แหละสี่ว่าสันเอานิ้วนี่แหละไปทั้งนี้ไปได้บ่าสันทางพ่อใหญ่นั่นก็อยากโซ่แขวท่องไปบ่ได้มันจืดมันจะเป็นว่าคนเลี่ยมฟันทองแขวท่องฟันท่อง
นะครับแหวนทองไปถอดครับพี่น้องเงินเหรียญ5เงินเหรียญบาทเงินเหรียญ10ก็คือกันครับพี่น้องครับเงินกระดูดได้คือกันนะจ๊ะพวกมันเป็นสารเป็นแน่ชนิดนึงนะครับก็คือเมื่อเปียกๆอย่าไปจับปักนะครับปักพัดลมปักหมอหุ้งเข่าปักนั่นปักนี่สายมันสิหัวใช่หรือถ้าบ่มีสายดินนี่ยากเด้มันมีมันต้องมีสายล่อฟ้าเสาอากาศนำส่งสัญญาณเนี่ยครับเขาจะมีสายล่อฟ้าไว้สายล่อฟ้าเพราะอะไรเพราะว่าเวลาฟ้าผ่ามันจะลงตรงสายล่อฟ้าลงสายล่อฟ้าเพราะฉะนั้นแม้แต่ภูสกายเรายังมีสายล่อฟ้าเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นสายล่อฟ้ามีประโยชน์พี่น้องที่รักและเคารพครับก็คือเวลาฟ้าผ่าลงมาเนี่ยถ้าอยู่กรุงเทพผมไม่กลัวเพราะว่าสายล่อฟ้ามันเยอะแต่อยู่ชนบทมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสารแร่ตัวดึงฟ้าเลยเป็นตัวดึงกระแสไฟฟ้าแรงสูงอันตรายพี่น้องครับก็คือใครโดนฟ้าผ่าเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เป็นน่าสงสารครับมันคงจะทรมานชาตินี้หรือชาติหน้าก็ขออย่าให้ผมได้เจอนะครับแต่ถ้าจตุพรพรหมพันธ์กับเทวุฒิเจอก็ไม่เป็นไรเพราะพวกนี้มันโกหกนะครับแต่อย่าผมอยากเจอเลยเมื่อนี้นะครับเวลาเบิดแล้วครับก็เชิญพี่น้องอื่นพี่น้องครับให้พี่น้องวิเคราะห์เบิ่งเอาแล้วก็พี่น้องบ่ท่านได้เสื้อพวกผมพี่น้องบ่ท่านได้เสื้อพ่อใหญ่สุเทพบ่ท่านได้เสื้อฟังทั้งพี่ก็ให้พี่น้องพิจารณาเอาเด้อบ่ท่านได้สายครับพี่น้องมันแม่นคือความบักสตานี่ว่าอีลีบ่มันแม่นคือความพ่อใหญ่สุเทพเว้าอีลีบ่อย่าพากันอยู่ซื่อๆให้สืบเบิ่งได้เด้อว่าทักษิณซัวคือทักษิณดีครับกันพวกผมเว้าพี่น้องก็บ่ต้องเสื้อให้พี่น้องสืบเบิ่งเอารถคือจังซี่ครับครับฟังไว้แม่นแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลทางโลกอินเทอร์เน็ตโซเชียลคำตัดสินของศาลมันต้องฟังแล้วต้องไปคิดก่อนคือความจริงเนี่ยจะพูด100ครั้งมันก็ข้อมูลเดิมใช่มันไม่มีคำมาเปลี่ยนแปลงพูดวันนี้ก็คำเดิมจะพูดอีก10ชาติก็คือคำเดิมวันนี้พูดว่าทักษิณโกงชาติบ้านเมืองอีก10ชาติตายแล้วเกิดแล้วตายถ้าผมจำได้ผมก็จะบอกว่าโชคดีที่ประเทศไทยมีทักษิณเพราะลูกหลานจะได้จำไว้เป็นบทเรียนบรรจุไว้ในตำราเรียนว่าอดีตผู้นำที่ชั่วที่สุดเลวที่สุดวิธีโกงแบบหยาบยลสลับซับซ้อนโอ้โหมันเหนือชั้นและเราจะได้รู้เท่าทันว่าวิธีการของคนที่มันโกงมันทำยังไงผู้ใหญ่สารที่ท่านบอกผมไอ้พวกไอ้ถอมึงอยู่เวทีทั้งวันเลยมึงต้องมาช่วยเวทีทั้งวันทั้งคืนมึงจะหนีไปไหนแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ให้เราจัดทั้งวันทั้งคืนน่ะทำไมบอกเราหยุดอ่ะครับผมจักหน่อยขลุ่มทงชาติครับพี่น้องครับเอาเหลือเวลาอีกนิดนึงผมเตือนเราร้องเพลงชาติร่วมกันนะครับพี่น้องครับขลุ่มทงชาติก่อนบอกขลุ่มทงชาติขลุ่มทงชาติก่อนก็สนับเรียผมสิว่าพวกเรายืนตรงเลยครับพี่น้องครับครับยืนตรงขลุ่มทงชาติธงไตรรงค์มีประวัติบรรพบุรุษเราได้เสียเลือดเสียเนื้อได้สละชีพเพื่อชาติกว่าที่จะมีชาติไทยหลงเหลือไว้จนถึงทุกวันนี้เราควรภาคภูมิใจถ้าได้ยินเสียงเพลงสวัสดีครับคุณแทนคุณจิตติรามาแล้วครับปรบมือให้หน่อยครับพี่น้องครับลูกหลานเราเรามาร้องเพลงชาติร่วมกันครับพี่น้องครับตอนนี้ระวังผมก็แทนคุณใครรอกว่ากันอุ้ยก็นายยอดแล้วเนาะใครมองก็ว่านายยอดนี่แหละก็เป็นนายยอดอยู่แล้วยังไม่เสร็จนะเอ้าขัดเงาแล้วยังไม่เสร็จอีกหรือแสดงว่าตอนปั้นเนี่ยเทวดาปั้นผิดครับโอ้ยอีก2นาทีปั้นมาลืมใส่ผมให้นายยอดครับเทวดานางฟ้าเนี่ยจะสั่งใครลงมาเกิดก็ต้องปั้นอันนี้เป็นผู้ชายนะเอาไว้เพศผู้ชายอันนี้ไว้ว่าเพศผู้หญิงอันนี้คุณยอดอันนี้จ่าพงษ์แต่บังเอิญเทวดาท่านรีบครับลืมใส่ผมให้นายยอดผมก็เจ็บใจแต่นายยอดน่าจะใส่ผมมาด้วยครับเทวดาและนางฟ้านี่คือความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเลยท่านใส่แต่มันใส่ผิดที่เอาเหลือเวลา1นาทีครับบ่เรื่องเก่านิดนึงครับ3หมอครับที่พงษ์จำได้ไหมครับคุณโอ๊คพานท่องแท้ครับไปหาเสียงอยู่อำเภอวังสามหมอพี่น้องคือสิฮู้ดีครับขึ้นไปให้ครับพี่น้องครับไปร้องไห้แต่ว่าผมเป็นผู้เอายามองตาลิ่งถือลูกท่อให้ครับพ่อเอามาต่อยตาครับพี่น้องวางสามหมอถ้าอยากให้พ่อผมกลับบ้านอย่าลืมเลือกอุดมเมนสวัสดิ์ที่น้องโอ๊คให้เมื่อนั้นคือย้อนยามองของผมนี่แหละครับพี่น้องธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็น
ใช่ใช่โยโยโยชนะแน่นอน 100% เพราะกำนันสุดที่